สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ EP นี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะที่รัชกาลที่5ทรงรับสั่งว่าฉันไม่แพ้แล้วเมื่อทรงมีลูกสาวสวยแม่แพ้กรมหลวงพิชิตปรีชากรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกรมหลวงพิชิตปรีชากรพระองค์เจ้าคัดนางคยุคนพระเจ้าน้องยาเธอที่โปรดปรานยิ่งพระองค์หนึ่งมีเรื่องที่พระเชษฐาและพระนุชาคู่นี้ทรงแข่งขันกันจนเกิดมีการแพ้ชนะกันขึ้นคือการมีลูกสาวสวยทั้งนี้เพราะกรมหลวงพิชิตปรีชากรมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งเกิดแต่หม่อมสุนพระนามว่าหม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณีเป็นที่เล่าลือกันว่าพระธิดาของกรมพิชิตปรีชากรพระองค์นี้งดงามน่ารักนักหนาเป็นความภูมิพระทัยของพระบิดายิ่งนักขณะนั้นแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชธิดามาแล้วถึง11พระองค์แต่ก็ยังไม่มีพระราชธิดาพระองค์ใดที่จะทำให้ทรงออกพระโอษฐ์ประโยคนี้ได้จนเวลาล่วงเลยไปอีก3ปีในวันที่14กันยายนพ.ศ.2420พระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระราชเทวีก็มีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์หนึ่งเล่ากันว่าพระราชกุมารีพระองค์นี้เมื่อแรกประสูติมีพระชวีขาวผุดพองพระพักติ้มลิ้มน่ารักปราศจากไฟฟ้าตำหนิใดๆทั้งสิ้นยิ่งเจริญพระชนมพรรษาก็ยิ่งทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นทวีคูณโปรดพระราชทานนามพระราชธิดาพระองค์นี้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสุธาทิพยรัตน์สุขุมขัตติยะกัลยาวดีภายหลังโปรดสถาปนาเป็นกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงภาคภูมิพระราชฤทัยในพระสิริโฉมและพระจริยวัตรอันงดงามของพระราชธิดาพระองค์นี้เป็นที่ยิ่งถึงแก่ทรงออกพระโอษฐ์กับพระนุชาซึ่งมีพระราชธิดาที่มีความงามเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้วว่าฉันไม่แพ้เธอแล้วการที่ผู้เป็นพระบิดาจะชมลูกสาวของตนว่างดงามนักหนานั้นก็น่าจะเป็นเพราะความงามของพระธิดานั้นโดดเด่นเหนือสตรีอื่นจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปพระสิริโฉมของเจ้าหญิงพระองค์นี้ก็ทรงเป็นเช่นที่ว่าอย่างแน่แท้เพราะยิ่งทรงพระเจริญพระชันษาก็ทรงงดงามเรากันว่าเมื่อทรงโศกันนั้นทรงเครื่องต้นเต็มตามพระราชประเพณีพระราชบิดาถึงกับออกพระโอษฐ์ว่าลูกพ่องามเหมือนเทวดาอันเป็นเครื่องยืนยันถึงพระสิริโฉมอันงดงามเป็นเลิศของพระราชธิดาพระองค์นี้อย่างเต็มชัดพระชาตาชีวิตของสองพระขัตติยนารีผู้ทรงสิริโฉมงดงามเป็นที่สุดในสมัยนั้นก็เป็นไปตามคันลองของแต่ละพระองค์และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติกล่าวคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเป็นพระราชธิดาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือมีทั้งพระสิริโฉมและพระจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระปรีชาสามารถทั้งด้านงานของกุลสตรีและงานด้านหนังสือซึ่งทรงได้รับการถ่ายทอดมาจากพระราชชนีทรงเป็นที่สนิทเสน่หาและได้รับความไว้วางพระราชฤทัยจากสมเด็จพระบรมราชนกให้ทรงรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ในตำแหน่งราชเลขานุการินีแม้เมื่อมีพระชันษา14ถึง15ปีซึ่งตามพระราชประเพณีจะต้องทรงสพักและประทับอยู่แต่ในพระราชสำนักฝ่ายในแต่สำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้มีพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษให้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ต่อไปอีก3ปีจนพระชันษา18ปีจึงทรงสพักตามพระราชประเพณีของเจ้านายฝ่ายในคงไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะมีความสมบูรณ์พูนสุขหรือความโชคดีจนตลอดชีวิต
ในพระชนชีพของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ก็เช่นกันท่ามกลางความสุขสมบูรณ์ก็ยังมีสิ่งร้ายนั่นคือพระพารานามัยของเจ้าฟ้าหญิงไม่สู้จะแข็งแรงนักด้วยพระโรคคือเรื้อรังทำให้ประชวรบ่อยและสิ้นประชวรเมื่อพระชันษาเพียง46ปีส่วนชีวิตของหม่อมเจ้าหญิงอาภาพันนีก็ทรงดำเนินไปตามครรลองแห่งพระองค์คือความงดงามอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพระองค์เป็นที่ต้องประทัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิพระอนุชาพระองค์เล็กสุดของสมเด็จพระศรีพัทรินทราบรมราชินีนาถและได้ทรงร่วมชีวิตกันจนสมพระสงฆ์มีพระราชโอรสสี่พระองค์พระราชธิดาหนึ่งพระองค์พระราชธิดาพระองค์นี้เองที่ทรงถ่ายทอดพระสิริโฉมอันงดงามมาจากพระมารดามาเป็นคุณสมบัติเด่นประจำพระองค์พระธิดาพระองค์นี้คือหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีเมื่อทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่วังพญาไทยกับสมเด็จพระศรีพัทรินทราบรมราชินีนาถและได้ทรงพบรักกับเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาพระราชโอรสพระองค์เล็กของสมเด็จพระศรีพัทรินและได้อภิเษกสมรสกันสมพระทัยปรารถนาโดยที่ทั้งสองพระองค์มิได้ทรงคาดหมายมาก่อนว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงฐานะจากพระเจ้าน้องยาเธอและพระชายามาเป็นพระราชาและพระราชินีของปวงชนชาวไทยและพระมารดาคือหม่อมเจ้าหญิงอาภาพันนีทรงได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพันนีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวที่สืบทอดความงามจากพระมารดาและมิได้มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาปัจจุบันจึงไม่มีสายพระโลหิตของสองขัตติยนารีผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่เรื่องลือกันในสมัยนั้นเหลืออยู่เลยคงเหลือแต่เพียงเสียงเล่าขานถึงขัตติยนารีทั้งสองพระองค์อย่างชื่นชมมิรู้ลืมEP นี้ก็จบกันไปแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคส Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ดิฉันก็ขอตัวไปก่อนนะคะ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากศิลปะ magazine.com นะคะขอบพระคุณแหล่งข้อมูลมากๆนะคะEP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ